ฮัลโหลครับสวัสดีนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องซอมบี้นะผมและนี่คือ5ชนิดซอมบี้พิเศษที่ควรคู่กันนะผมมีอันซ้ำมีอันซ้ำด้วยนะผมคู่ที่1นะครับได้แก่จ็อกกี้กับสปิตเตอร์ครับผมถามว่ามันอยู่ด้วยกันได้ครับก็เพราะว่ามันสามารถช่วยกันได้ครับแล้วช่วยยังไงเหรอครับก็คือเดินสปิตเตอร์จะต้องป้นกดออกมาที่ใหญ่ที่หนึ่งครับผมและจ็อกกี้นะผมก็จะควบคุมที่ขีดสไวเวอร์ไปหากดครับทำให้ลบได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมคู่ที่สองนะครับผมได้แก่สโมเกอร์กับสปิตเตอร์สปิตเตอร์ตัวเดิมเลยนะสาเหตุที่อยู่ด้วยกันนะเพราะว่าสโมเกอร์ต้องล่าผู้ว่าชีวิตมาให้ได้ครับและหลังจากนั้นนะผมสปิตเตอร์จะปล่อยกดออกมาครับผมทำให้เสีย HP อย่างง่ายและรวดเร็วที่สุดนะครับคู่ที่3นะผมฮันเตอร์กับสปิตเตอร์นะผมถามว่าทำไมเป็นคู่ด้วยกันครับผมสาเหตุที่คู่กันนะก็เพราะว่าฮันเตอร์จะต้องโจมตีผู้รอดชีวิตก่อนนะผมและหลังจากนั้นนะครับผมสปิตเตอร์จะปล่อยกดออกมาใส่ผู้รอดชีวิตในขณะที่ฮันเตอร์กำลังจุดจบผู้รอดชีวิตคนคนหนึ่งอยู่ครับผมทำให้เสีย HP ได้ง่ายครับและตายเร็วที่สุดถ้ายังไม่ถึง3นาทีนะผมก็ไม่มีใครมาช่วยคู่ที่4นะผมได้แก่ชาร์เจอร์กับสโมเกอร์อันนี้น่าจะเห็นกันดีนะผมที่มันมาคู่กันนะครับก็เพราะว่าที่คู่กันนะสโมเกอร์นะต้องล่าผู้รอดชีวิตไปที่ไหนที่มีความสูงนะครับผมและหลังจากนั้นนะชาร์เจอร์จะต้องไปอยู่ข้างผู้รอดชีวิตนะครับผมอยู่ข้างผู้รอดชีวิตแล้วพุ่งไปข้างหน้าผมทำให้ผู้รอดชีวิตติดตัวเราไปแล้วก็ตกไปเราไม่ถึงสุดที่จะตายคู่ที่5นะผมได้แก่ The Witch กับ Jockey ครับผมตัวโหดนะครับตัว The Witch ครับผมใส่ที่คู่กันก็เพราะว่าโดย Jockey เนี่ยต้องขี่หลังผู้รอดชีวิตครับผมและทำให้ไปหา The Witch ทำให้ The Witch โกรธและโจมตีผู้รอดชีวิตได้ครั้งเดียวและจะล้มครับผมฮะอะไรนะจ้าวอีกก่อนได้ไม่มีปัญหาเลยคู่ที่6นะครับได้แก่สโมเกอร์กับบูมเมอร์ครับผมนี่บูมเมอร์ไม่เคยมาแต่ลองคู่กันดีกว่าสาเหตุที่มันคู่กันนะก็เพราะว่าโดยสโมเกอร์จะต้องล่าผู้รอดชีวิตมาจากที่ที่หนึ่งนะครับผมและหลังจากนั้นนะบูมเมอร์จะปล่อยน้ำสีเขียวหรืออ้วกของมันนะออกมาทำให้ซอมบี้รอบข้างนะผมที่โจมตีผู้รอดชีวิตจะถูกโจมตีมันแท้